ถือว่า Founder Cast ซีซั่น2เอพิโซด12คุยกับคุณอัพพลาวุฒิเจริญจิตมั่นผู้สืบทอดกิจการรุ่นที่2และ Business Development Director ของ Superlockสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Founder Cast นะครับวันนี้อยู่กับผมเก่งสิทธิพงศ์สิริมาเกษม CEO บริษัท RGB 72และผู้จัดการ Creative Talk ครับผมครับและผมแบงค์สิทธินันท์ พลิสุทธิ์ศักดิ์นะครับผมเป็น Co-founder ของ Magneto Labs และ Content Shifu ครับครับคุณแบงค์วันนี้เรามีแขกรับเชิญที่ต้องบอกว่าพิเศษมากๆเพราะว่าเป็นเจ้าของแบรนด์ที่ผมเชื่อว่าหลายๆบ้านน่าจะมีสินค้าของเขาอยู่ในบ้านนะคุณแบงค์ใช่เกี่ยวข้องกับพลาสติกนะครับเกี่ยวข้องกับพลาสติก จริงๆเขาต้องรู้อยู่แล้วเพราะว่าเขาเป็นคนกด EP นี้มาฟังเขาต้องรู้ว่าหัวข้ออะไรใช่ไหมแต่ว่าเราสนใจแบรนด์นี้เพราะว่าเรารู้สึกว่าเป็นแบรนด์ที่มันอยู่ในบ้านเราพอทีแรกอ่ะจริงๆคุณแบงค์เป็นคนที่แนะนำบอกกับทางผมมานะว่าอยากจะลองคุยกับแบรนด์นี้อะไรอย่างเงี้ยนะครับผมก็บอกเฮ้ยแบรนด์นี้แบบเรารู้จักเราคุ้นหูอ่ะแต่เราก็แบบน่าสนใจนะใช่ไหมเหมือนพี่เก่งไม่รู้ตัวด้วยแบบครับว่ามีของแบรนด์เนี้ยอยู่ในบ้าน ในตอนแรก ใช่ไหมใช่ใช่แล้วพอแบบรู้ตัวอีกทีไหนลองแบบพอเราไปทำรีเสิร์ชดูซิว่าแบรนด์นี้บ้านเรามีเยอะขนาดไหนเปิดตู้มาคือแบบเยอะมากนะฮะ ดังนั้นเดี๋ยววันนี้เราจะมาคุยกับผู้ที่อยู่เบื้องหลังแบรนด์นี้กันนะฮะนั่นก็คือแบรนด์ซูเปอร์ล็อกนั่นเองนะครับวันนี้เราคุยกับใครครับคุณแบงค์ครับครับคุยกับคุณอัพนะครับผมคุณพลาวุฒิเจริญติดมั่นนะครับเป็นผู้สืบทอดกิจการและรุ่นที่2แล้วกันนะครับแล้วก็เป็น Business Development Director ของแบรนด์ Superlock ครับครับสวัสดีครับคุณอัพครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่เก่งพี่แบงค์ครับผมครับวันนี้ต้องขอบคุณด้วยนะครับที่มาให้เกียรติมาให้สัมภาษณ์มาพูดคุยกับเราใน Foundercast นะครับผมครับยินดีมากๆเริ่มคำถามแรกเลยแล้วกันนะครับอยากจะลองให้คุณอัพนะครับลองเล่าเหมือนที่มาที่ไปจุดเริ่มต้นของซูเปอร์ล็อกให้ฟังหน่อยได้ไหมครับมันเป็นไปไงมาไงซูเปอร์ล็อกคืออะไรยังไงบ้างเผื่อบางคนอาจจะไม่รู้จักจริงๆได้ครับใช่จริงๆหลายๆคนเจอแบบพี่เก่งเลยครับเปิดตู้เย็นมาอ้าวมีนี่หว่าอะไรเงี้ยคือพอรู้จักเราแล้วแบบเอาที่บ้านเราเพิ่งรู้ว่าเพิ่งมีก็จริงๆบริษัทของซูเปอร์ล็อกนะครับเป็นแบรนด์นะครับก็คุณพ่อคุณแม่เนี่ยตั้งบริษัทมาก็เราก็เป็นโรงงานเล็กๆอ่ะนะครับเป็นตึกแถวตึกนึงแล้วก็ตอนนั้นก็ทํา OEM ให้กับบริษัทญี่ปุ่นนะครับก็ทําเรื่อยมาเสร็จปั๊บเนี่ยก็คิดว่าเอ้ยถึงเวลาละที่ต้องเปิดแบรนด์ตัวเองตอนนั้นเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ก็เลยเปิดแบรนด์ที่ชื่อว่า Micronware ก่อนนะครับความหมายของ Micronware ตอนนั้นคุณพ่อก็ไปห้องสมุดไปเปิดสมุดแล้วก็เปิดดูว่าเจอคำว่าไมครอนแล้วชอบคำว่าไมครอนเพราะว่ามันเป็นเหมือนคล้ายๆอนุภาคที่เล็กเขาบอกว่าอยากจะทำสินค้าที่มันใส่ใจในรายละเอียดเล็กๆน้อยๆแกก็เลยเอาเลยไมครอนแวร์ชอบก็เลยเริ่มตรงนั้นมานะครับซึ่งสินค้าไมครอนแวร์เนี่ยก็จะเป็นสินค้าพวกกระมังลิ้นชักอะไรพวกนี้ครับแล้วก็พวกหวีผมอะไรเงี้ยนะครับแต่ก่อนเราไปแถมกับแชมพูอะไรพวกนี้นะครับเสร็จอันนี้เสร็จปั๊บเนี่ยซูเปอร์ล็อกเนี่ยมันเกิดจากตอนที่ตอนนั้นเนี่ยมันมีบริษัทหนึ่งจากอเมริกานะครับชื่อว่าไมโครแบนไมโครแบนเนี่ยเป็นบริษัทเทคโนโลยีที่ทำยังไงทำให้พลาสติกเนี่ยมันแอนตี้แบคทีเรียคือปราศจากแบคทีเรียนะครับหรือยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรียในพลาสติกแล้วก็ในกับผ้าด้วยจริงๆหลายแบรนด์ตอนนี้ที่เป็นผ้าก็ใช้ไมโครแบนนะครับก็คุณพ่อก็เลยคิดว่าเอ้ยน่าจะเอาอันนี้มาทำกล่องอาหารนะครับแบรนด์ซูเปอร์ล็อกก็เลยเกิดขึ้นจากตรงนั้นมานะครับจริงๆซูเปอร์ล็อกอ่ะตอนแรกอ่ะตั้งใจเป็นแค่ชื่อรุ่นหรือชื่อคอลเลคชันด้วยซ้ำไม่ได้มองเป็นชื่อแบรนด์เลยก็เลยใช้เป็นแบบซูเปอร์ล็อกไมครอนแวร์มาตลอดเลยนะครับแต่ซูเปอร์ล็อกเนี่ยสุดท้ายแล้วดังกว่าไมครอนแวร์ครับก็เลยเป็นประมาณนี้ทุกวันนี้ใช่ครับมันชื่อมันติดหูมันพูดง่ายใช่ไหมซูเปอร์ล็อกนะกับไมครอนแวร์นี่ไมครอนแวร์นี่ฟังดูแบบดูวิทยาศาสตร์ใช่ไหมดูยากกว่าใช่เมื่อกี้ขอเสริมเรื่องคำว่า OEM นิดนึงนะครับเผื่อคนฟังอาจจะไม่เข้าใจ OEM เป็นเหมือนการรับจ้างผลิตครับซึ่งก็ตอนนั้นก็คือมีบริษัทญี่ปุ่นมาให้เราผลิตให้ว่างั้นนะครับใช่ครับใช่ส่วนซูเปอร์ล็อกนี่ตอนนั้นคือที่บอกว่าเป็นรุ่นของมันก็คือหมายความว่ามันโดยความตั้งใจความหมายคือมันสามารถที่จะล็อกเก็บได้ดีอะไรอย่างนี้หรอถูกใช่ครับก็เป็นในเรื่องของการล็อกสี่ด้านเนาะเพราะว่าแต่ก่อนก็อาจจะล็อกอะไรมันก็อาจจะหกมันรั่วได้ซูเปอร์ล็อกเนี่ยมันก็จะมีซิลิโคนรอบฝาเส
ซึ่งก็ทำให้การที่ล็อกเนี่ยมันเก็บน้ำไม่รั่วอะไรก็ตามนะครับแล้วพอน้ำไม่รั่วอากาศเข้าได้อากาศไม่เข้าเนี่ยอาหารมันก็เก็บได้นานขึ้นนะครับแล้วบวกกับเทคโนโลยีไมโครแบนที่มันป้องกันแบคทีเรียด้วยมันก็ยิ่งปลอดภัยนะครับนี่อันนี้ผมเพิ่งรู้นะว่าจริงๆแล้วคือไมโครแบนนี่คือมันอยู่ที่ตัวพลาสติกเหรอที่มันทำให้มันไม่เกิดแบคทีเรียใช่ใช่ครับใช่คือมันเกิดแต่ว่ามันเกิดน้อยลงมากใช่เหมือนเวลาที่เดี๋ยวนี้ที่หน้ากากผ้าใช่ไหมเขาจะบอกว่าป้องกันแบคทีเรียก็เดียวกันคล้ายๆกันครับอ๋อโอเคดังนั้นก็คือถ้าเกิดเป็นพลาสติกแบบธรรมดาทั่วไปเราเอามาใส่เนี่ยมันก็มีโอกาสเกิดแบคทีเรียมากกว่าที่แบบว่ามีไมโครแบนถูกไหมฮะอ๋อโอเคใช่ครับแล้วตอนนี้ตลาดผลิตภัณฑ์พลาสติกแบบนี้ครับในประเทศไทยปัจจุบันเป็นยังไงบ้างครับแล้วก็ position ของ Superlock ตอนนี้เป็นยังไงบ้างฮะอยากใช่อันนี้อยากรู้มากเพราะว่าจริงๆแล้วตอนนี้เหมือนรัฐบาลรณรงค์ให้ไม่ใช้พลาสติกก็เลยไม่รู้ว่าจะกระทบมากน้อยแค่ไหนด้วยครับครับก็เรายังโชคดีที่เราเนี่ยเป็นกล่องอาหารที่ใช้แล้วนำกลับมาใช้ได้อีกมันไม่ใช่เป็น single use เนาะซึ่งตรงเนี้ยก็มีแนวโน้มที่โตขึ้นนะครับผมว่ากล่องอาหารอย่างเช่นพฤติกรรมของคนเนี่ยก็เอากล่องอาหารไปกินเองมากขึ้นไปกินที่ออฟฟิศมากขึ้นบวกกับโควิดด้วยคนก็อาจจะกลัวเดี๋ยวนี้ผมเห็นบางคนเนี่ยพกช้อนซ่อมไปเองเลยนะบางที่พกกล่องไปเองพกภาชนะไปเองซึ่งตัวนี้ก็มองเป็นผลบวกได้ในระดับหนึ่งนะครับแต่ถ้ารวมๆเนี่ยก็คือสินค้าที่มันกล่องอาหารพลาสติกเนี่ยจริงๆมันก็มีคู่แข่งค่อนข้างเยอะเนาะจากในต่างประเทศในประเทศเองก็ตามรวมๆแล้วเนี่ยมันก็ค่อนข้างเป็นอะไรที่แข่งขันกันสูงฉะนั้นเนี่ยในฐานะของซุปเปอร์ล็อกปัจจุบันเนี่ยเราก็มองว่าโอเคในประเทศไทยเนี่ยเรายังมองเป็น one of the leaders อยู่ในเมืองไทยนะครับแล้วก็ในภูมิภาคเอเชียเนี่ยครับก็หลายๆประเทศที่เราส่งออกไปก็ยังแข็งแรงอยู่แต่เราก็ไม่หยุดพัฒนาก็เดี๋ยวมีสินค้าอะไรใหม่ๆออกมาให้เล่นดีครับเราผมก็มองไปนะว่าเนื่องจากผมเคยทำสตาร์ทอัพมาผมก็จะชอบเอาอะไรที่มันเกี่ยวเทคโนโลยีเนี่ยเฮ้ยเอาเทคโนโลยีเนี่ยมาผสมกับ houseware ได้ไหมอะไรเงี้ยมันน่าจะสนุกนะ อะไรเงี้ยผมก็เล่นของผมมาเรื่อย ผมก็กำลังคิดอยู่นะคือมองในทางกลับกันเนาะแทนที่เมื่อกี้นี้อย่างสมมติที่แบงค์บอกนะว่ามันเป็นพลาสติกแล้วมันแบบเรื่องของสิ่งแวดล้อมเป็นไงผมเองก็คิดนะทีแรกอ่ะแล้วก็เมื่อกี้นี้พอคุณนับพูดว่าจริงๆแล้วอ่ะมันมองในทางกลับกันนะเพราะว่าเราไม่ได้ single use ดังนั้นอ่ะจริงๆแล้วซื้อมาใช้ครั้งเดียวกล่องเดียวเนี่ยก็อาจจะใช้ได้นานๆด้วยถูกไหมใช่แต่ทีนี้ผมกำลังสงสัยอยู่ว่าแล้วจริงๆแล้วมันมีเทคโนโลยีหรือมันสามารถที่จะผลิตภัณฑ์อะไรอินโนเวชันอะไรจากซูเปอร์ล็อกนี่มันสามารถทำได้ด้วยเหรอเพราะมันก็ดูเป็นกล่องพลาสติกเนาะใช่ไหมใช่คือจริงๆถ้าเรามองไปกล่องพลาสติกก็มันก็คือกล่องพลาสติกอะแต่ผมก็เนาะสตาร์ทอัพก็ต้องคิดว่าไอ้เพนพอยต์คัสเตอร์คืออะไรอย่างเช่นหนึ่งในเพนพอยต์ของการเก็บอาหารในตู้เย็นเนี่ยพี่เก่งพี่แบงค์เคยเจอไหมว่าเปิดตู้เย็นมาแล้วหยิบขึ้นมาอะไรก็เสียหมดเลยในตู้เย็นเฮ้ยหมดที่หมดอายุแล้วอ่ะหมดอายุแล้วอ่ะอันนี้คือแล้วผมมองว่าให้ยิ่งช่วงโควิดคนต้องประหยัดในฐานะที่เราทำธุรกิจเกี่ยวกับกล่องอาหารอ่ะเราช่วยอะไรเขาได้บ้างอันนี้ก็จะเป็นโจทย์ที่เนี่ยครับเดี๋ยวจะมีสินค้าใหม่ออกแล้วรอติดตามที่จะมาช่วยเรื่องพวกนี้คือสิ่งหนึ่งที่ผมเป็นนะอันนี้เราเพจให้ฟังผมมาเป็นคนใช้พวกนี้เยอะเพราะว่าเวลาซื้อของอะไรมากับข้าวอะไรมาผมจะแพ็คใส่กล่องพวกนี้หมดเลยคือผมจะไม่แบบเอามันอยู่ในถุงแล้วก็ยัดเข้าตู้เย็นอย่างนั้นนะแต่นี้ก็มันก็จะต้องแบบเขียนโจทย์เอาไว้อะว่าหมดอายุเมื่อไหร่เพราะว่าเวลาเราซื้อมาใช่ไหมเต้าหู้อะไรเงี้ยมันจะบอกหมดอายุเราก็จะเขียนทีเนี้ยพวกกล่องพวกนี้บางทีไม่ค่อยมีเขียนนะแต่ว่าผมก็เห็นบางยี่ห้อจะมีแบบตัวแบบให้เราบอกแล้วแต่มันก็ไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่นะสุดท้ายผมใช้กระดาษกาวอ่ะแปะที่กล่องแล้วก็เอาเมจิกเขียนง่ายๆเลยอย่างเงี้ยใช่ใช่อะไรประมาณนี้แต่อันนี้เล่าให้ฟังก็ได้เพราะเดี๋ยวกำลังจะร้อนใช่ไหมก็อันนี้เป็นที่แรกที่อธิบายโอ้ก็รู้สึกเอ็กซ์คลูซีฟมากคือผมมองว่ามันเอาเทคโนโลยีมาเล่นได้นะครับผมมองว่าสมมติจินตนาการปัญหาของลูกค้าคือเปิดมาตู้เย็นเจออะไรก็เสียหมดเลยนะครับแล้วก็ไม่ลืมด้วยว่าในตู้เย็นน่ะเก็บอะไรบ้างนะครับเราก็ทำเป็นแอปพลิเคชันขึ้นมาตัวนึงครับสแกนตรงกล่องเนี่ยจะมี QR code ตัวนึงแค่สแกนแล้วก็กรอกลงไปนะครับว่าแล้วก็เอ้ยสมมติเราใส่หมูลงไปในกล่องก็สแกนปั๊บแล้วมันก็จะถามมาว่าหมดอายุเมื่อไหร่มันก็จะขึ้นมาเลยออโตเมติกว่า3 วันโดยปกติ
ก็กด3วันปั๊บ enter จบเลยเสร็จปั๊บเนี่ยพอครบถึงวันที่3เนี่ยจะมี notification ขึ้นมาบนมือถือว่าหมูอันเนี้ยหมดอายุแล้วนะแล้วมันจะพร้อมกับเมนูที่คุณทำอาหารได้ที่มีผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในตู้เย็นอะไรประมาณเนี้ยหมดแล้วรีบกินแล้วก็รีบทำถูกก็พร้อมเมนูเลยไอคือรู้สึกว่าจริงๆอันเนี้ยเทคโนโลยีที่ใช้ครับไม่ได้ใช้อะไรใหม่เลยนะใช้แบบ QR code ใช้แอปพลิเคชันแต่ว่าสิ่งที่ใหม่อ่ะคือ process และการที่ไปเปลี่ยนกับชีวิตจริงๆของคนใช่ต่อไปน่าจะเชื่อมต่อกับซูเปอร์มาร์เก็ตได้นะแล้วพอแบบหมูบอกแจ้งว่าหมูหมดปุ๊บนะซูเปอร์มาร์เก็ตรู้เลยว่าคุณเก่งแค่นี้หมดแล้วก็ยิงแอดขึ้นมารัวๆนะซื้อหมูหรือเปล่าเอาโอเคโอเคก่อนเรายังเพิ่งจะไปแค่2คำถามเองนะขอโทษดีสองคำถามอันที่3ครับที่3นะครับในฐานะที่คุณน้ําเนี่ยเป็นรุ่นที่2นะครับก็คือเหมือนรับช่วงต่อจากพ่อแม่มารับไม้ต่อมานะครับแล้วก็ประสบความสําเร็จมากในแบรนด์ซุปเปอร์ล็อกนะครับอยากเหมือนแชร์ให้แชร์เพิ่มเติมอ่ะครับว่าคิดยังไงอาการที่เหมือนเป็นเหมือนธุรกิจรุ่นที่2รับช่วงต่อมาบ้างครับสิ่งที่เรียนรู้มีอะไรบ้างครับคือต้องบอกตรงๆว่าตอนที่ผมทํามาแรกๆผมว่าหลายๆคนก็น่าจะเข้าใจถ้าเป็นทายาทรุ่นที่2ผมก็ค่อนข้างaggressiveนะผมใช้คำว่า aggressiveแล้วก็อวดดีเลยนะก็แบบค่อนข้างแบบไม่ฟังใครอ่ะคือแบบเหมือนเรารู้ดีกว่าอะไรเงี้ยแบบไม่วิธีที่ทำมาห่วยอะไรเงี้ยคือนั่นคือแนวคิดของเราเลยนะแต่พักหลังมาเนี้ยผมก็ค่อนข้างที่จะเหมือนโตขึ้นด้วยแหละแล้วก็ปรับในหลายๆอย่างคือท่านอ่ะทำดีมาอยู่แล้วแหละท่านถึงมาจุดนี้ได้ถูกไหมแล้วก็เอาส่วนที่ท่านดีอย่างเช่นส่วนใหญ่ที่ผมอ่ะจะชอบที่คุณพ่อคุณแม่สอนมาเลยในเรื่องของการบริหารจัดการองค์กรการบริหารคนในพวกนี้ซึ่งเป็นอะไรที่ผมว่าต้องสั่งสมประสบการณ์มานานมากถึงจะเข้าใจพวกเกี่ยวกับซอฟต์ไซด์พวกนี้ครับแล้วก็เอาส่วนนั้นมาปรับใช้แล้วก็มาบวกกับพวกทูลใหม่ๆนะครับอย่างเช่นที่บริษัทผมใช้อาสนะนะครับก็เอาเนี้ยมาบวกกับสิ่งที่เคยทำอยู่แล้วมาบวกรวมกันได้ไหมให้มันแบบลีนมากขึ้นให้มันแบบ productive มากขึ้นอะไรเงี้ยนะครับก็คิดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นแต่ก็ผมว่าทุกๆคนนะถ้าเป็นทายาผมเข้าใจดีเลยแล้วก็เข้าใจเพนพอยต์ว่าในช่วงแรกก็อาจจะลำบากนิดนึงแต่ก็อยากให้สู้ๆครับครับเพราะผมเห็นหลายคนมีปัญหาเยอะเลยเนาะเวลาที่มาทำงานเป็นทายาทรุ่นที่2เนี่ยเนาะคือปัญหาทั้งเรื่องของแบบบางทีตัวเองอาจจะไม่ชอบในธุรกิจนี้ใช่ไหมหรือแบบบางทีเจอกับพนักงานรุ่นแบบรุ่นคุณพ่ออย่างเงี้ยที่แบบที่ทำงานมาด้วยกันกับคุณพ่ออาจจะเราอาจจะรู้สึกว่า mindset มันไม่เหมือนกันอันนี้แบบเจอปัญหาเรื่องของการบริหารคนเลยแบบนี้ด้วยไหมก็เจอครับแต่โชคผมว่าโชคดีอย่างหนึ่งคือที่บริษัทผมปัญหาเรื่องคนหรือในเรื่องของเขาแบบไม่ยอมรับเราหรืออะไรเงี้ยยังค่อนข้างน้อยเพราะเราเหมือนคล้ายๆเราโตกันมาเราเห็นกันมาเหมือนเราเป็นเพื่อนกันตั้งแต่เด็กแต่อาจจะเหมือนกับคล้ายๆในแง่ของปัญหาที่มุมมองเราคิดว่าเฮ้ยสมมติอันนี้ยกตัวอย่างง่ายสมมติว่าหลายๆทายาทก็เข้ามาก็อยากจะปรับระบบ ERP ปรับระบบบัญชีให้มันแบบลีนมากขึ้นให้มันใช้อะไรบนคลาวด์มากขึ้นอะไรเงี้ยแต่บางทีพ่อแม่ก็อาจจะแบบทำไมอะไรเงี้ยมันแบบมันเปลืองมันนู่นนี่นั่นเพราะพวกนี้ก็แพงถูกไหมเราก็แบบโอ้ถ้าไม่ทำเนี่ยมันไม่ได้นะเพราะเราเรียนมาวิธีนี้ถูกไหมหรือผมเรียนIE มาอย่างเงี้ยเฮ้ยอันนี้มันไม่ลีนเลยอ่ะมันแบบเวสเต็มไปหมดเลยอะไรเงี้ยเราจะทำยังไงได้บ้างบางทีก็อาจจะแบบลำบากนิดนึงในเรื่องของความคิดเห็นหลายอย่างนะครับก็จะเป็นในขณะนั้นที่ผมคิดว่ายากแล้วก็พอมันเป็นในเรื่องของครอบครัวบางทีเนี่ยเราใช้อารมณ์มากกว่ามันก็เลยเหมือนคล้ายบางทีก็เลยอาจจะทำให้ทะเลาะกันได้แต่ผมก็มองว่าตรงเนี้ยถ้าเราเข้าใจจริงๆว่าทั้งสองฝ่ายมีความต้องการให้บริษัทเนี่ยมันดีขึ้นแหละแต่แค่วิธีการมันไม่เหมือนกันเราแค่ต้องแบบ respect opinion เขาจริงๆแล้วเราก็แค่แบบเฮ้ยเราเข้าใจนะตรงเนี้ยมีวิธีนี้ด้วยที่เรามองว่าอาจจะเป็นไปได้ให้เราลองจากเริ่มจากเล็กๆก่อนได้ไหมล่ะจากแบบ1ถึง2คนอะไรเงี้ยลองดูถ้ามันไม่ได้ก็ไม่เป็นไรอะไรในสถานเนี้ยครับซึ่งเราก็ในฐานะที่เราเป็นเด็กเราก็ต้องฟังผู้ใหญ่เยอะๆเลยใช่แต่ก่อนแต่ก็แต่ก่อนเนี่ยผมไม่ค่อยฟังแต่ตอนนี้ผมพยายามผมต้องฟังมากๆเลยใช่มันก็เรสเปคความเห็นของคนทุกคนน่ะที่ต้องการให้บริษัทดีขึ้นถูกชอบที่บอกว่าจริงๆแล้วเป้าหมายเนี่ยเหมือนกันคืออยากให้บริษัทดีขึ้นเพียงแต่ว่าวิธีการเนี่ยที่มันไม่เหมือนกันเนาะใช่ไหมใช่ใช่ครับอ่ะโอเคทีนี้แล้วเป็นยังไงบ้างครับคืออยากให้ย้อนเล่ากลับไปถึงความยากง่ายของธุรกิจแบบ OEM กับการสร้างแบรนด์ของตัวเองเนี่ยทั้งสองอย่างนี้คือมันมีความ
แตกต่างหรือยากง่ายยังไงบ้างฮะก็ต้องบอกตรงๆ OEM นี่กําไรน้อยมากแล้วก็อาจจะยากมากเพราะเนื่องจากเขาเป็น OEM ใช่มั้ยเขาก็สเปคเขาก็แบบเอาให้สุดเลยแล้วก็แบบราคาก็ต้องถูกที่สุดด้วยราคาต้องสุดถูกที่สุดด้วยแล้วอยู่จะแบบไม่เอาละฉันไม่ทํากับคุณละไปก็ได้อะไรเงี้ยแต่ข้อดีของมันก็คือว่าเฮ้ยวอลลุ่มมันมีเยอะเนาะมันเลี้ยงพนักงานได้คนงานได้อะไรเงี้ยในฐานะที่เราเป็นโรงงานอุตสาหกรรมเนี่ยเราก็ต้องการให้เครื่องจักรเนี่ยมันไม่หยุดเพราะการที่เครื่องจักรหยุดอ่ะมันเป็นต้นทุนฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องให้มันรันไปเรื่อยๆนะครับซึ่ง OEM อ่ะมันจะตอบโจทย์ตัวนี้ค่อนข้างดีส่วนในเรื่องของแบรนด์เนี่ยก็ส่วนที่ยากก็เนาะก็คือตอนเริ่มต้นนี่แหละผมว่าทำยังไงให้คนรู้จักทำยังไงให้คนแบบยอมรับในแบรนด์นะครับก็จะเป็นในเวนั้นส่วนแต่ข้อที่ของดีของแบรนด์คือมันแบบมันระยะยาวมันคือสิ่งที่เราลงทุนในวันเนี้ยมันจะเป็นออกดอกออกผลในอนาคตมากกว่าอะไรเงี้ยแล้วอย่างซุปเปอร์ล็อกสร้างแบรนด์มายังไงครับก็ซุปเปอร์ล็อกเนี่ยต้องยอมรับเลยครับว่าคุณพ่อคุณแม่ก็เก่งมากๆครับท่านก็ไม่ได้มีเทคนิคไม่ได้มีอะไรครับก็เน้นให้เปิดช่องทางให้เยอะฉะนั้นเนี่ยจะเห็นว่าซุปเปอร์ล็อกเนี่ยจะขายทุกห้างสรรพสินค้าในเมืองไทยนะครับโดยในช่วงต้นเนี่ยท่านก็ได้จ้างPC ได้จ้างอะไรเงี้ยครับโปรโมเตอร์มาเหมือนกับใช้นักจุดขายมาอธิบายว่าซุปเปอร์ล็อกดียังไงแตกต่างยังไงไมโครแบรนด์ดียังไงอะไรเงี้ยนะครับเป็นต้นก็เกิดจากตรงนั้นมาแล้วอีกส่วนนึงเนี่ยเนื่องจากว่าเราอ่ะเป็นโรงงานถูกมั้ยครับแล้วเราก็เป็นเจ้าของแบรนด์เราออกแบบผลิตภัณฑ์เองเราขายเองทุกอย่างเนี่ยต้นทุนของเรามันเลยถูกกว่าแบรนด์ที่มาจากต่างประเทศมันทําให้เราเนี่ยที่คุณภาพเท่ากันเนี่ยแต่เราสามารถทำราคาได้ถูกกว่าฉะนั้นเนี่ยตรงนั้นก็เลยเป็นส่วนที่ทำให้เราเกิดใช่ครับแต่ว่าก็มองแล้วก็ถือว่าคุณพ่อก็มีความกล้ามากๆเหมือนกันนะคือคนจากเดิมที่ทำ OEM คือทำ OEM มาก่อนถูกไหมตามที่เล่ามาแล้วก็ใช่เปลี่ยนมาทำแบรนด์ของตัวเองนี่มันก็ไม่ง่ายนะถ้าเราคิดถึงนะจุดนั้นนะคือเหมือนกับการทำ OEM คือรอรับออเดอร์อะแล้วก็ออเดอร์มาเราก็ทำตามนั้นนะแต่วันนี้เราบอกว่าเฮ้ยไม่เอาแล้วเดี๋ยวฉันจะทำของฉันเองสร้างแบรนด์เองหาช่องทางในการขายเองมันก็ถือว่าต้องใช้ความกล้าพอสมควรกันผมว่าท่านมีแพชชั่นด้วยแหละท่านชอบในการแบบทำสินค้าคือท่านอยากที่จะทำสินค้าของท่านเองคือมันเป็นความชอบของท่านเราสัมผัสแพชชั่นของเขาได้ตั้งแต่เราเด็กเลยท่านก็จะชอบอยู่โรงกลึงอย่างเงี้ยไปนั่งกัดโมคือพวกสิ่งผลิตภัณฑ์พลาสติกเนี่ยการผลิตเนี่ยมันต้องหัวใจสำคัญหนึ่งก็คือการทำแม่พิมพ์ที่ดีถ้าแม่พิมพ์ดีเนี่ยมันสินค้ามันก็จะออกมาดีท่านก็ไปนั่งคือต้องบอกว่าคุณพ่อคุณแม่คือไม่ได้มีประสบการณ์ทำโรงงานมาก่อนไม่เคยเรียนมาร์เก็ตติ้งไม่เคยเรียนการทำโมแม่พิมพ์อะไรไม่เคยเรียนหมดทุกอย่างจากประสบการณ์จากการลองทำจริงก็ค่อยๆทำมานะครับก็เห็นจากตรงนั้นแกก็อยู่แต่โรงกลึงทุกวันทำไปเรื่อยๆแล้วแกก็แบบภูมิใจเวลาทำสินค้าออกมาให้สวยอะไรเงี้ยฉะนั้นเนี่ยตรงนี้แกก็แบบเฮ้ยผมว่าเนี่ยแหละมันคือจุดที่มันทำให้แบรนด์เกิดได้แหละเพราะความชอบอ่ะความชอบของแกจริงๆในการทำสินค้าออกมามันก็เลยเกิดครับเห็นช่วงนี้ซูเปอร์ล็อกมีการต่อยอดมาทำแบรนด์แบบช่องทางออนไลน์ด้วยหลายที่เหมือนกันจากที่เห็นใช่ไหมครับเล่าให้ฟังได้ไหมครับว่าเฮ้ยทำยังไงมีแนวคิดยังไงบ้างครับก็อันนี้ผมมองว่าคือเป็นจริงๆคุณพ่อก็สอนมานะครับว่าเนื่องจากเราเป็นโรงงานเนี่ยฉะนั้นเนี่ยจริงๆโรงงานเนี่ยมันเป็นอะไรที่ค่าใช้จ่ายสูงแล้วก็ค่อนข้างหนักถูกมั้ยครับแต่เราจะโตไปข้างหน้าเนี่ยเราต้องการทํายังไงให้บริษัทของเราเนี่ยมันโตไปอย่างยั่งยืนฉะนั้นเนี่ยเราต้องมีการ diversify business portfolio ของเรานะครับเราก็เลยมองว่าจะทํายังไงเนี่ยให้ยอดขายที่มาจากการผลิตของตัวเองเนี่ยภาพสุดท้ายอยากให้เป็นคือแค่ 30% นะครับอีก 30% เนี่ยคือเราต้องจ้างผลิตนะครับอีก 30% เนี่ยคือการไปเหมือนกับคล้ายๆไปเป็นตัวแทนจำหน่ายหรือนำเข้าหรืออะไรก็ตามเข้ามานะครับแล้วอันนี้คือพื้นฐานก่อนนะของธุรกิจเสร็จปั๊บเนี่ยในแง่ของช่องทางการขายช่องทางการขายอ่ะเราก็มองว่าถ้าภาพใหญ่เนี่ยเราจะมองว่าในประเทศเนี่ยทำยังไงให้ในประเทศเป็นแค่ 50% ของยอดขายต่างประเทศเป็น 50% นะครับแล้วในนั้นเนี่ยมองว่าจะทำยังไงให้ในประเทศเนี่ย modern trade เป็นเท่านี้เปอร์เซ็นต์ค้าส่งเป็นเท่านี้เปอร์เซ็นต์แล้วก็ออนไลน์เป็นเท่านี้เปอร์เซ็นต์นะครับจะทําให้เกิดมันจะเกิด flexibility มากเลยอย่างเช่นถ้าสมมุติว่าเจอโควิดเงี้ยโรงงานปิดถ้าสมมุติว่ายอดขายอ่ะเรา 100% เนี่ยเรามาจากโรงงานเนี่ยมันก็จะทําให้เราเนี่ยต้องแบกรับค่าใช้จ่ายทั้ง 100% เลยครับมันก็จะอาจจะยาก
ฉะนั้นเนี่ยเราก็เน้นในเรื่องของนี้จะเลยจะเห็นว่าซูเปอร์ร็อกเนี่ยค่อนข้าง cover ทุก channel ในการขายที่มีเลยเพราะว่าเราต้องการให้มันบาลานซ์นะครับไม่ได้ไปพึ่งพาช่องทางใดช่องทางหนึ่งจนเกินไปนะคือช่วยกระจายความเสี่ยงว่างั้นถูกทั้งในด้านของการผลิตและการขายเนาะใช่ทั้งในแง่การผลิตและการไม่ให้เกิดเลยอย่างเช่นสมมติในเมืองไทยบางปีเศรษฐกิจไม่ดีเราก็ไปเน้นส่งออกมากเลยอะไรเงี้ยไปเน้นเวียดนามไปเน้นอะไรกัมพูชาฮ่องกงอะไรเงี้ยอย่างปีนี้เนี่ยอยู่ๆเมืองไทยปิดประเทศเลยถูกไหมครับห้างขายไม่ได้เลยแต่เวียดนามยังขายได้กัมพูชายังขายได้อะไรเงี้ยนะครับในหลายประเทศยังขายได้ซึ่งยอดเราก็โตมากจากตรงประเทศเหล่านั้นซึ่งมาซัพพอร์ตพนักงานคนงานของเราอีกก็เลยอยู่ได้เราก็เลยไม่มีความจำเป็นต้องแบบไล่พนักงานออกหรือลดเงินเดือนหรืออะไรก็ตามไม่ได้มีความจำเป็นตรงนั้นรวมๆกันแล้วก็400คนได้ครับใช่ถือว่าเป็นบริษัทที่อันนี้400คนนี่คืออยู่ที่เดียวกันหรือมันหรือว่าเป็นพื้นที่เป็นโรงงานแยกๆเป็นโรงงานอยู่บริเวณใกล้เคียงกันหมดเลยครับใช่ครับปัจจุบันนี้ซูเปอร์ล็อกนี่คือไปกี่ประเทศแล้วฮะเมื่อกี้นี้เห็นคุณอัพบอกว่าก็ประมาณ40ประเทศได้ละครับคือโมเดลในการไปเนี่ยก็มีหลายโมเดลในลักษณะของการไปแบรนด์ของเราเองโดยส่วนใหญ่เนี่ยในเอเชียเนี่ยจะไปในฐานะแบรนด์ของเราเองนะครับรวมถึงออสเตรเลียด้วยออสเตรเลียนิวซีแลนด์ก็ไปในแบรนด์ของเราเองแต่ในฝั่งของยุโรปเนี่ยเรายังไปในฐานะ OEM ซะเยอะอยู่ยุโรปอเมริกาเนี่ยใช่แต่อันนี้ก็เป็นหน้าที่ของผมแล้วว่าจะทำยังไงใหเราเนี่ยไปในฐานะแบรนด์ในต่างประเทศในฝั่งของเวสต์นะแต่ในอีสต์เนี่ยเราไปในฐานะแบรนด์ละอันนี้ก็เป็นโจทย์ใช่ผมอยากรู้ข้อมูลนิดหนึ่งได้ไหมว่าอยากรู้ว่าคนในพื้นที่ไหนที่เขาใช้แบบพวก product อย่างซูเปอร์ล็อกนี้เยอะกว่ากันหรือว่ามันเป็นสิ่งที่มนุษย์ใช้เท่าๆกันแล้วในโลกคือแบบทุกคนก็ใช้วิธีการเก็บล็อกแบบนี้เหมือนกันหมดหรือเปล่าหรือยังไงบ้างก็ถ้าเป็นในแง่ของกล่องอาหารนะครับผมว่าทุกประเทศเนี่ยก็ใช้อะไรแบบนี้แหละนะครับเหมือนกันหมดเลยในเรื่องของกล่องอาหารเนาะถ้าเขามีตู้เย็นคือต้องบอกก่อนว่าคือในช่วงต้นเนี่ยประเทศที่ซูเปอร์ล็อกเกิดด้วยเพราะว่าทุกคนใช้มีเหมือนกันมันเนาะทุกคนมีตู้เย็นทุกคนแบบเก็บของในตู้เย็นอะไรเงี้ยแต่ถ้าสมมติแบบมองย้อนกลับไปสัก20-30ปีที่แล้วสมมติเรามองพม่าเงี้ยเราก็ไปตลาดพม่าเหมือนกันแล้วก็อาจจะแบบมันอาจจะยังไม่ได้โตมากเพราะว่าพฤติกรรมในการเก็บของใส่ตู้เย็นเนี่ยมันยังไม่มีเยอะนะครับฉะนั้นเนี่ยแต่ตอนนี้ทุกคนมีหมดแล้วแหละคนมีตู้เย็นทุกคนมีอะไรหมดแล้วก็ฉะนั้นกล่องอาหารเนี่ยก็เป็นเหมือนคล้ายๆเป็นเบสิกนี้ละเออที่ทุกบ้านต้องใช่แต่ก็มองว่าอย่างซูเปอร์ล็อกเองเนี่ยเราก็ไม่ได้ทำเราไม่ได้มองตัวเองเป็นแค่บริษัทที่ทำกล่องอาหารละเรามองตัวเองเนี่ยเป็นเหมือนคล้ายๆไลฟ์สไตล์โซลูชันที่แบบเข้าไปตอบโจทย์ฉะนั้นเนี่ยซูเปอร์ล็อกก็จะมีทั้งขวดน้ำอย่างหนึ่งในสินค้าที่ขายดีจริงๆตอนนี้เป็นท็อป3ของบริษัทเนี่ยก็เป็นกล่องรองเท้านะครับซึ่งมันก็ไม่ได้เป็นกล่องอาหารละครับหรือเป็นพวกลิ้นชักอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็พวกขวดน้ำเนี่ยก็เป็นหนึ่งในท็อปไอเทมของเราใช่เออเพราะรู้สึกว่าเดี๋ยวนี้ไอ้กล่องรองเท้านี้ผมเห็นคนก็นิยมซื้อกันเยอะนะเพราะว่าคนรู้สึกว่าจะซื้อรองเท้ากันหลายคู่มากคนเดี๋ยวนี้นิยมใช้รองเท้าใช่ครับอันนี้ผมมองว่าเป็นข้อดีของการที่เราเป็นโรงงานเองพอเราเป็นโรงงานเองเนี่ยแล้วเราทำการตลาดเองขายเองด้วยเนี่ยเราได้ข้อมูลของลูกค้าปั๊บเรารู้เลยตลาดเนี่ยขายดีปั๊บส่งให้โรงงานเฮ้ยในตลาดเนี่ยเขาขายราคานี้นะคุณภาพเท่านี้นะเราทำยังไงให้คุณภาพดีกว่าเขาราคาถูกกว่าฉะนั้นเราชนะเลยใช่โอเคนี่เราพูดถึงเรื่องธุรกิจมาเยอะพอสมควรเลยนะคุณแบงค์ครับเราเดี๋ยวเราขอปิดคำถามธุรกิจอีกหนึ่งคำถามเลยว่าแล้วมองเป้าหมายอนาคตของซูเปอร์ล็อกเป็นยังไงบ้างจากวันนี้คือช่วงโควิดเนี่ยเมื่อกี้นี้ก็เห็นบอกไปแล้วนะว่ามันมีประเด็นเรื่องของเราก็ยังโชคดีที่บางประเทศยังขายได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าหลังโควิดแล้วอนาคตของซูเปอร์ล็อกเรามองว่าจะเป็นยังไงบ้างครับเรามองถ้าในมองหลังโควิดและมองอนาคตของซูเปอร์ล็อกแล้วก็ทั้งบริษัทนะครับผมมองผมเดินออกมาก้าวหนึ่งก็คือผมมองว่าซูเปอร์ล็อกเนี่ยเป็นหนึ่งในแบรนด์ที่เราจะมีนะครับแล้วเราก็จะมีแบรนด์อื่นๆที่เราจะมีในธุรกิจของเรานะครับซึ่งถ้าเป็นความใฝ่ฝันของผมเลยนะเป็นความใฝ่ฝันของผมเลยผมมองว่า
ผมมีความคันอย่างหนึ่งก็คือผมมองว่าญี่ปุ่นเนี่ยมีมูจินะครับอย่างสวีเดนมีอีเกียในต่างประเทศเนี่ยก็จะมีแบรนด์ที่เป็นเฮาส์แวร์ดังๆนะอังกฤษแบรนด์หนึ่งที่ผมชอบคือโจเซฟเมืองไทยไม่มีดังเท่าระดับโลกนะครับแต่ผมเชื่ออย่างหนึ่งว่าโรงงานเราอ่ะมีศักยภาพพอเพราะว่าแบรนด์ดังระดับโลกก็ใช้เราจ้างเรานะครับเราผมก็เลยมามองว่าแล้วเราขาดอะไรนะครับซึ่งเนี่ยพักหลังมาเนี่ยผมก็เลยไปร่วมงานกับทางยาคอบเจนเซนดีไซน์นะสตูดิโอดีไซน์ระดับโลกได้ชื่อเสียงมีชื่อเสียงมากเพื่อมาทำตรงนี้นะเพราะสุดท้ายเนี่ยผมต้องการให้แบรนด์ทั้งซูเปอร์ล็อกเองแล้วก็มีแบรนด์ใหม่อันนึงนะครับที่ชื่อว่าอามาทัสจะทำยังไงให้แบรนด์ของเราเนี่ยที่เป็นไทยแลนด์ไทยแบรนด์เนี่ยดังในระดับ global scale ได้อันนี้คือความใฝ่ฝันแล้วสิ่งที่ผมทำงานอยู่ทุกวันวันนี้ก็คือเพื่อนนี้นะครับอามาทัสโอ้ยรู้สึกดีอามาทัสนี่คือเป็นแบรนด์ของเราเองที่เราอยากจะปั้นขึ้นมาให้มันเป็นลักษณะเป็นมูจิอย่างที่เราว่าเมื่อสักครู่นี้ใช่ครับก็คอนเซปต์ของอามาทัสเนี่ยต้องอธิบายก่อนว่าอามาทัสเนี่ยมาจากคำว่ารากศัพท์ว่าอมตะนะครับเพราะผมมองว่าสินค้าเครื่องใช้ในบ้านที่ดีเนี่ยต้องทนต้องอยู่ได้นานและไม่เบื่อง่ายนะครับ อันที่สองเนี่ยอมาทัสเติม S เข้าไปเนี่ยภาษาสเปนเนี่ยแปลว่า beloved หรือเป็นที่รักผมต้องการให้มันเป็น internationally beloved ก็เลยมีความเป็นภาษาสเปนและส่วนที่สามเนี่ยอมาทัสเนี่ยภาษาลัตเวียเนี่ยแปลว่า craft เพราะผมมองว่าคนไทยเนี่ยมี craftนะครับแล้วส่วนที่4ผมชอบชื่อแจ็คมาเคยบอกไว้ทำไมชื่ออาลีบาบาเพราะว่าอยากได้ตัว A ผมอยากได้แบรนด์ที่ชื่อขึ้นด้วยตัว A เพราะเราต้องเป็นท็อปของโลกนะครับฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยเกิดมาเป็นอามาทัสนะครับขึ้นมาเป็นแบรนด์ที่เราจะทำยังไงเนี่ยให้เอาอัตลักษณ์ของไทยเนี่ยผสมกับสแกนดิเนเวียหรือที่ผมใช้เรียกว่ามันเป็นเทอร์มใหม่นะครับมันจะเป็นเทอร์มที่เราจะมายึดในนี้ในโลกนะครับผมไม่ได้มองแค่ในระดับเอเชียชื่อว่าเทอมว่า Scandi-Asian สมมุติว่ามูจิก็คือ Japanese design ถูกมั้ย Scandinavian design แต่สิ่งที่ผมพยายามจะทำก็คือ Scandi-Asian ก็คือเอา element ของ Asian กับ Scandinavian design ผสมรวมกันให้เป็น design language แบบใหม่ที่ยังไม่มีคน define ซึ่งอันเนี้ยเราก็เลยต้องใช้คนระดับโลกมาร่วมกันทำฉะนั้นก็เลยไปดึงคนจากเดนมาร์กมาช่วยนะครับแล้วก็มีtalent designer ที่เป็นระดับท็อปของประเทศไทยที่จะมาช่วยเหมือนกันฉะนั้นเนี่ยแบรนด์ Amatas ก็เลยจะเป็นแบรนด์ที่เรามุ่งสู่ global scale นะครับอันนี้ก็จะเป็นอันที่ผมทำอยู่นะฮะซึ่งแล้วก็ Amatas เนี่ยคือพื้นฐานของแบรนด์บริษัทเราเนี่ยคือบริษัทพลาสติกเป็นบริษัท houseware แล้วก็จะใช้จากจุดแข็งของเราเนี่ยทำ range สินค้าที่เกี่ยวกับพลาสติกส่วนหนึ่งนะครับอย่างมูจิเนี่ยจะเห็นว่ามันจะมีแคตตาล็อกนึงที่เป็นพวกกล่องพวกอะไรพวกนี้นะครับที่เป็นพลาสติกที่มันเป็นขุ่นๆครับไอ้พวกนั้นน่ะเราก็จะมีแต่ไม่ได้เป็นก๊อปเขานะเราก็จะเป็นดีไซน์แลงเกวจแบบเราส่วนที่เป็นที่นอนเราก็จะมีผ้าปูที่นอนส่วนที่เป็นแฟชั่นส่วนที่เป็นอะไรเงี้ยครับ baby and kid stationery อะไรเงี้ยเราก็จะมีทั้งหมดเลย wow. แต่เราใช้จุดแข็งของเราตรงนี้ที่เราครอบคลุมในหลายประเทศทั่วเอเชียละแล้วก็ความแข็งแรงของตัวบริษัทเองในเรื่องของดีไซเนอร์และการผลิตเองแล้วก็ในความร่วมมือกับพาร์ทเนอร์ที่เป็นเอ็กซ์เพิร์ทในด้านนี้มาร่วมกันทำตัวนี้ฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยจะเกิดเป็นแบรนด์อมาทัสนะส่วนซูเปอร์ล็อกเนี่ยเราก็จะไปในเวย์ของทางซูเปอร์ล็อกซึ่งโพสิชันนิ่งของซูเปอร์ล็อกกับอมาทัสก็จะต่างกันนะครับแล้วก็น่าสนใจมากเลยนะครับผมสงสัยคุณแบงค์เลยผมขอถามหน่อยชื่ออามาทัสนี่ใช้เวลาคิดนานไหมเห็นแบบว่ามีที่มาเยอะมากเลยเออใช่เป็นประมาณ1ปีครับ1ปีเปลี่ยนมาเยอะมากโอ้ใช่เพราะเราต้องการให้มันแบบไม่มีทิศคือหาข้อติยากที่สุดคือเอาแล้วจบเลยอ่ะคือก็เลยชื่อเนี้ยคิดมาจากพี่สาวผมแล้วก็ทางยาคอบเจนเซนดีไซน์ช่วยกันคิดพร้อมกันครับก็เปลี่ยนมาหลายเป็นหลายร้อยชื่ออยู่ครับผมเป็นร้อยชื่อเลยครับครับครับก็ค่อยไล่ไปเรื่อยๆไล่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 จนกว่าจะได้ใช่แล้วคือเหตุคือตอนแรกอ่ะเราก็คิดว่าไหนๆเราทำทั้งทีอ่ะเราไม่อยากชื่อฝรั่งแบบที่แบบฝรั่งอ่ะคือถึงแม้ดีไซเนอร์เราฝรั่งนะแต่เราไม่อยากฝรั่งอ่ะเราอยากเฮ้ยเราคนไทยอ่ะคนไทยมีดีนี่คือความเชื่อผมคนไทยมีดีเรามีสิ่งดีๆเยอะทำไมเราต้องไปก๊อปเขาด้วยบางคนก็แบบเฮาส์แวร์บางทีก็จะแบบไปก๊อปเป็นชื่อญี่ปุ่นบ้างเป็นชื่อญี่ปุ่นไปเลย
แต่เป็นบริษัทไทยนะเป็นชื่อฝรั่งไปเลยอะไรเงี้ยผมไม่อยากอ่ะผมอยากได้ชื่อไทยผมอยากได้ชื่อไทยที่มันฝรั่งโจทย์ยากนะชื่อไทยมันฝรั่งเออก็เลยแบบเฮ้ยมาลงตัวกับคำนี้ก็เลยแบบเออเอาคำนี้เลยเขาคิดเป็นปีน่าจะมีEP ที่ดิสคัสเรื่องนี้เลยนะผมว่าเรื่องนี้น่าจะเรื่องอะไรเรื่องชื่อแบรนด์นี่หรอเรื่องชื่อเนี่ยใช่วิธีการคิดชื่อการสร้างแบรนด์คือคุณนับใช้เวลาคิด1ปีนะผมใช้เวลาคิดชื่อบริษัทผม3วันคุณนับใช้เวลาคิดนานเท่าไหร่คือเนื่องจากว่าคือมันเหมือนคล้ายๆเป็นโปรเจกต์ที่อยู่ในใจอ่ะเออคือเราไม่ได้แบบ1ปีคิดทุกวันนะคือเราไม่ได้คิดทุกวัน1ปีแต่เหมือนคล้ายๆอยู่ในใจอ่ะเราก็แบบทำงานของเราไปเรื่อยๆแล้วแบบเออไอเนี้ยจะชื่ออะไรก็คิดบางทีไม่ได้ก็ไม่เป็นไรก็ทิ้งไว้แล้วคิดจนมันคิดได้อะพอชื่อมันเกิดปั๊บนะทุกอย่างงานมันมาตามหมดเลยมันเออมันมาตามชื่อคือก่อนหน้านี้ถ้ามันพอมันไม่มีชื่อปั๊บมันก็แบบเออทำไปเรื่อยๆทำไปเล่นๆอะไรเงี้ยเออเอออยากมีคันเนี่ยก็อยากเกาหาเรื่องค่ะเรื่องอะไรเงี้ยครับอันนี้ก่อนชื่อมาต้องแบบคอนเซ็ปต์มาก่อนใช่ไหมแล้วก็ลิสต์เป็นร้อยชื่อปกติเขาก็ลิสต์ให้เป็นร้อยชื่อแล้วใครเลือกใช่คือคอนเซ็ปต์อ่ะมีภาพคร่าวๆแต่พอชื่อมาปั๊บคอนเซ็ปต์โคตรยิ่งชัดเข้าไปใหญ่เออตอนชื่อยังไม่มานะคอนเซ็ปต์แบบค่อนข้างฟุ้งอ่ะฟุ้งมากแต่พอชื่อมามันชัดเลยอะไรเงี้ยสกปรกลงมาได้มีกำหนดไหมว่าต้องแค่สามพยางค์อะไรเงี้ยมีไหมตอนที่เรากำหนดว่าต้องอ่านง่ายคือชื่อไทยต้องอ่านง่ายด้วยบางทีผมชื่อผมเนี่ยพาราวุธโอ้โหโคตรอ่านยากมากหลายคนก็อ่านไม่ค่อยออกแต่ว่าไออมทาที่มันมี A เยอะอะไรที่มันมี A เยอะเนี่ยมันจะแบบอ่ะอ่ะอ่ะอย่างเงี้ยมันจะอ่านง่ายเหมือนลาซาด้าเงี้ยก็อ่านง่ายถูกไหมก็อมทาก็อ่านง่ายใครก็อ่านได้ทั่วโลกเออจริงๆว่ะเออนะใช่อมทาอ่านง่ายล้ำลึกวันนี้ได้เทคนิคในการตั้งชื่อแบรนด์ด้วยนะตั้งชื่อบริษัทเผื่อใครฟัง EP นี้แล้วแบบกำลังปวดหัวกับการตั้งชื่อบริษัทเราได้หลายเทคนิค หนึ่งคือต้องคิดได้เยอะใช่ไหมคิดให้เยอะใช้เวลาคราฟมันถ้าคิดออกก็เดี๋ยวมันจะพุ่งออกมาเองคอนเซ็ปต์ต่างๆแล้วก็อะไรนะถ้ามีตัว A เยอะจะอ่านง่ายแล้วก็ผมว่ามีตัว A จะอ่านง่ายใช่ไหมผมเคยได้ยินเขาก็บอกว่าห้ามไม่ควรมีเกิน3พยางค์ใช่ไหมท่านก็บอกว่าชื่อยาวใช่ไหมนะแมกนิโต้แล็บนี่ก็ใกล้เคียงมีคำว่าแล็บขึ้นมาจริงของผมมันเห็นต่างนะคือผมมาคิดว่าชื่อมันต้องเข้าใจยากคนต้องคิดสองสามชั้นนิดนึงถึงจะแบบทำให้คนจำได้อย่างของผมที่ทำคอนเทนต์ชีฟุแม่งคนไม่เข้าใจชีฟุคืออะไรคนก็เลยจำได้นะอันนี้ของผมนะของผมก็เพราะของผมก็ชื่อยาวมาก RGB 72ยาวสุดๆเลยผิดหลักยาวมากถ้าเราเทียบกับพวก Apple Google ใช่ไหม Microsoft เห็นไหมอย่างเงี้ยใช่แต่อันนี้เป็นแบรนด์ global ครับก็ต้องทำให้มันเข้าถึงได้สำหรับทุกคนใช่ใช่ใช่เห็นด้วยมาทีนี้มาส่วนตัวบ้างดีกว่าคุณแบงค์คำถามส่วนตัวอ่ะใช่คืออยากจะเริ่มจากหนังสือที่ชอบละกันว่าคุณอาบชอบอ่านหนังสืออะไรอยากจะแนะนำหนังสืออะไรให้ชาวFounder Castไปอ่านบ้างครับคือจริงๆอ่ะไอ้คำถามนี้เนาะเราผมก็เห็นจากคำถามว่ามันมีหนังสือหลายเล่มมากเลยที่เราอยากแนะนำอ่ะผมก็ชอบอ่านหนังสือแต่มันมีเล่มนึงที่ผมก็คิดอยู่นานนะว่าเล่มจะแนะนำเล่มไหนดีแต่ผมคิดว่าเล่มนี้เปลี่ยนชีวิตจริงมันคือเล่มนี้เคยเห็นมันคือว่า The Greatest Salesman in the World เล่มอ่ะ100หน้าเองหนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือเก่านะครับผมก็เลยอยากแนะนำหนังสือเก่าอายุประมาณ50ปีนะครับรู้ไหมว่าเล่มนี้เป็นหนังสือที่ผมใช้เวลาอ่านมันนานที่สุดมันแค่100หน้านะแต่ใช้เวลานานที่สุดเพราะว่าในหนังสือเนี่ยมันจะเล่าเรื่องเกี่ยวกับเด็กคนหนึ่งครับเขาเป็นเหมือนคล้ายๆเป็นเขาเรียกว่าอะไรคาเมลบอยอ่ะเป็นแบบคนที่เลี้ยงอูฐอ่ะแล้วเขาเหมือนคล้ายๆว่าไปเจอเหมือนเศรษฐีคนหนึ่งแล้วเศรษฐีคนนี้สอนเขาเกี่ยวกับว่าจะทำยังไงให้เขาประสบความสำเร็จในชีวิตนะฮะแล้วในหนังสือเนี่ยมันจะแบ่งออกเป็นคัมภีร์เขาใช้สครอลนะมี10สครอลเป็นคัมภีร์ข้างในซึ่งการที่จะอ่าน10สครอลนี้จบอะเร็วที่สุดต้องใช้เวลา10เดือนฮะทำไมฮะเพราะว่าในหนังสือมีอินสตรัคชั่นวิธีอ่านสครอลเหล่านี้ที่ต้องใช้เวลาอย่างน้อย10เดือนเล่มนี้ผมอ่าน1ปี100มันคือไงพออ่านไปเขาจะบอกว่าให้เราหยุดแล้วไปทำหรืออะไรอย่างนี้หรอหรือว่ายังไงบ้างใช่เราแค่กลับมาอ่านใหม่คือมันจะมีขั้นตอนของเขาอะต้องไปอ่านซึ่งมันก็เลยเป็นหนังสือที่เล่มโคตรเล็กแต่ใช้เวลาอ่านโคตรนานแล้วแบบบางทีเราก็แบบหยุดไปบ้างแล้วก็อ่ะ
อัพมาใหม่กลับมาทำไอ้ภารกิจเนี้ยต่อซึ่งมันก็ใช้เวลานานนี้ยกตัวอย่างสครอลแรกเลยคัมภีร์แรกเนี่ยภาษาอังกฤษคือ I will form good habits and become their slave ก็คือเราจะเหมือนกันคล้ายๆสร้างฮาบิตดีแล้วก็เป็นเหมือนกับสเลฟของมันอะไรเงี้ยแล้วอันที่2ก็จะเป็นอย่างเช่นแบบ greet each day with love in your heart มันก็จะมีอะไรที่เราต้องทำในนั้นนะแล้วมี10อย่างใช้เวลาอ่านอย่างน้อย10เดือนโอ้เจ๋งอ่ะเจ๋งนี่ผมเข้าเคยอ่านไหมไม่เคยใช่ไหมนี่ผมมาเข้าคิโนคุนิยาแอดทูคาร์ดแล้วพี่เนี่ยตอนนี้เลยเนี่ยแอดสองแอดสองเอาว่าเอ้ยมันเป็นหนังสือเก่าที่แบบดีมากผมอ่านแบบโอ้โหคือช่วงหนึ่งที่ผมเพิ่งเริ่มทำสตาร์ทอัพใหม่ๆผมอ่านเล่มนี้คือทุกวันเลยใช้เวลาเป็นปีใช่ดีครับโอเคอ่ะโอ้โหแค่คำถามแรกก็ตื่นเต้นนะสนุกดี ผมว่าคิดนะคุณแบงค์ว่าต่อไป Founder Cast เราอ่ะมันต้องยืดเวลาหรือว่าเป็นสัก2ชั่วโมงเพราะว่าคราวที่แล้วคุยกับคุณต้าสกูดิโอนะก็โอ้โหนานมากเหมือนกันคุยแล้วก็ต้องเปลี่ยน2ต้องแยกเป็น2 EP ครับยาวไปอ่ะคุณดับมีไอดอลไหมไอดอลในการดำเนินธุรกิจหรือชีวิตหรือการทำงานครับเลือกยากเหมือนกันไอดอลผมขออนุญาตให้หลายไอดอลได้ไหมครับมันหลายช่วงชีวิตอ่ะครับครับโอเคก็จริงๆถ้าไอดอลคนแรกเลยนะอันนี้จริงๆเลยคือรอเก้าในหลวงรอเก้าเลยเพราะผมมองว่าตอนเด็กๆเนี่ยผมก็เหมือนกับคล้ายๆนับถือท่านมากเพราะว่าท่านแบบสูงส่งมากเลยท่านแบบถ่อมตัวมากๆผมคิดว่าเอ้ยอันนี้มันเป็นแนวทางที่ผมว่าน่าจะเอามานำปรับใช้ชีวิตได้นี่คือตั้งแต่เด็กนะครับส่วนพอผมมีโอกาสได้ไปเรียนสิงคโปร์ตอนมัธยมอย่างเงี้ยคนหนึ่งอาจจะโดนสิงคโปร์ล้างสมองแล้วนะก็ได้นะแต่คนหนึ่งอ่ะที่ผมชอบมากๆคือลีกวนยูผมชอบลีกวนยูมากเพราะว่าคำหนึ่งที่แบบตั้งแต่เด็กอ่ะเขาปลูกฝังเราคือเขาบอกว่ารู้ไหมว่าประเทศเราไม่มีอะไรเลยคือในฐานะ international student นะแต่ผมก็ฟังในฐานะคนสิงคโปร์ถูกไหมเขาบอกว่าประเทศเราไม่มีอะไรเลยนะทรัพยากรอะไรก็ไม่มีน้ำก็ต้องใช้จากมาเลเซียทรายก็ต้องเอาจากอินโดอาหารเอาจากประเทศไทยแต่รู้ไหมว่าประเทศเราอ่ะมีทรัพยากรอะไรคุณไงคุณคือทรัพยากรของเราโอ้โหมันคือแบบมันโคตรพลังอ่ะเอออันเนี้ยอันนี้ก็เลยตอนตั้งแต่อยู่สิงคโปร์ตั้งถึงวันนี้ก็ยังชอบซีดีกวนยูอยู่นะครับพอเข้ามหาลัยอเมริกาก็ชอบฟังพวกแบบโทนี่โรบินส์อ่ะเอ้ยมันมีพลังโทนี่โรบินส์มันดีอะไรเงี้ยแบบ awaken giant in you อะไรเงี้ยก็แบบเออชอบดีอันนี้ก็จะเป็นอันนั้นแล้วพอตอนจบมาใหม่ๆช่วงนั้นน่าจะแบบศึกษาเรื่อง passive income เยอะ เราโอ้ยเราจบมาเราต้องแบบมีระบบเราต้องมี passive income นี่ เราต้องแบบเกษียณ30 40อะไรเงี้ยเข้าใจอารมณ์ไหมก็เลยแบบตอนนั้นก็ Tim Ferriss เออคน Tim Ferriss ผมเฉยๆแต่ผมชอบคนนึงคนอาจจะไม่ค่อยรู้จักเยอะชื่อว่า Pat Flynn เคยได้ยินมั้ยรู้จักผมไม่รู้จักSmart Passive Income คือเขาเป็นเหมือนกับเป็นอาร์คิเทคที่ตกงานตอนปี2008เสร็จปั๊บเนี่ยเขาก็เหมือนกับเขาเก่งในเรื่องของการแบบสอบแบบทดสอบที่มันเป็นเหมือนคล้ายๆเป็นแบบเป็น certification หนึ่งอ่ะชื่อ LEED อ่ะ LEED ในการสร้างตึกอย่างเงี้ยเขาก็เลยไปทำคอร์สออนไลน์อะไรอย่างเงี้ยขายแล้วก็เป็นจุดเริ่มมาทำไอ้พวก Smart Passive Income ที่เขาทำบล็อกไอ้ Smart Passive Income ครับอันนั้นก็ชอบอยู่ตอนนี้ก็ยังชอบอยู่ชอบหลักคิดของเขาก็เลยตั้งแต่ตอนนั้นน่ะแพทฟินก็เลยอินฟลูเอนซ์ผมในเรื่องของว่าทำยังไงทำอะไรก็ตามให้ทำให้มันเป็นระบบให้ได้ทำให้มันเกิดบิสเนสเนี่ยมันต้องเกิดให้เป็นระบบให้ได้ออโต้รันให้มันมีหรือใช้คำว่าอะไรอะเลฟเวอเรจเยอะๆให้มันมีเลฟเวอเรจเยอะๆที่มันมีเครื่องทุ่นแรงให้เราเสร็จปั๊บพอผมได้มาทำงานธุรกิจครอบครัวเนี่ยไอดอลของผมตอนนี้ที่ฟังทุกวันก็มิชชั่นทูเดอะมูนคุณลวิทคุณแท็บเขาทำbusiness family เหมือนกับคล้ายๆกับผมเนาะแล้วเขาเป็นคนที่แบบบริหารเวลาดีมากอ่ะผมยังคิดไม่ออกว่าทำยังไงก็แบบเราก็เลยแบบอยากจะแบบบริหารเวลาดีๆแบบเขาบ้างอะไรเงี้ยก็อยากติดกล้องไว้ที่ตัวพี่แท็บมากเลยครับว่าอยากรู้ว่า24ชั่วโมงเนี่ยเขาทำอะไรบ้างใช่ผมเคยก็เลยเนี่ยผมเคยไปทานข้าวเขาแล้วก็เคยถามเขาว่าเคยมีช่วงเวลาที่ไม่ productive บ้างไหมเขาบอกว่ามีโอ้มีบ่อยเลยอย่างเงี้ยแต่ก็เป็นคนบริหารเวลาดีครับใช่ก็น่าจะเป็นประมาณนี้อาจจะเป็นจากความที่ผมเรียน IE มาด้วยแบบพี่แบงค์
มันจะมีความคิดที่แบบ optimize everything อะไรเงี้ย IE มันคือ industrial and industrial engineering ครับคีย์หลักคือคำว่า optimization ทำยังไงให้มันดีสุดเร็วสุดเข็งสุดใช้เวลาน้อยสุดก็เลยแบบเฮ้ยคุณรวิทย์เขาสุดดีเขา optimize แบบชีวิตเขามากอะไรเงี้ยใช่ไหมผมว่าเขาเจ๋งมากนะคือทำหลายอย่างมากนะฮะดูแบบเป็นคนที่แอคทีฟตลอดเวลานะครับอ่ะมาทีนี้เรามาถึงสองคำถามสุดท้ายดีไหมคุณแบงค์เป็นซิกเนเจอร์ของเรานะครับครับอ่ะถ้าเกิดย้อนเวลากลับไปได้ตอนที่เริ่มทำตัวซูเปอร์ล็อกใหม่ๆเนี่ยครับนะครับตอนที่เข้ามาเริ่มทำซูเปอร์ล็อกเนี่ยครับจะบอกอะไรกับตัวเองครับได้แค่อย่างเดียวแค่อย่างเดียวเลยนะอย่างเดียวนะคือแต่อย่างเดียวครับเหมือนมีแฟนมีคนเดียวครับ ผมจะบอกตัวเองเลยว่าทำในสิ่งที่ตัวเองถนัดอย่างเดียวแค่อย่างเดียวเลยนะไม่ต้องอธิบายเพิ่มเลยทำในสิ่งที่ถนัดใช่ต้องอธิบายไหมต้องอธิบายเพิ่มไหมคือไม่ต้องอธิบายให้ตัวเองแต่ว่าอยากจะให้อธิบายให้คนฟังเข้าใจนิดนึงโอเคคือตอนแต่ก่อนผมก็เคยทำสตาร์ทอัพมาผมจริงๆผมก็ไม่เรียนไอ้ด้านนั้นมาเนาะแล้วก็ตอนที่ทำซูเปอร์ล็อกเนี่ยก็คล้ายๆไปทำอะไรที่เราแบบไม่ถนัดอ่ะคือเหมือนคล้ายๆยังไงอ่ะทำไปทำเรื่องแบบระบบ IT ระบบอะไรเงี้ยที่เราแบบไม่ได้ถนัดขนาดนั้นอ่ะคือแต่สิ่งที่ผมถนัดเนี่ยผมมองว่าผมเป็นอะไรที่เหมือนการทำแบบอย่างดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งเนี่ยผมว่าผมก็ถนัดระดับหนึ่งนะอย่างแบรนดิ้งอะไรเงี้ยผมก็ถนัดระดับหนึ่งแล้วก็ในเรื่องของการบริหารคนเนี่ยผมก็มีความถนัดฉะนั้นเนี่ยผมอ่ะเอา energy ของผมอ่ะไปโฟกัสในเรื่องพวกนี้ที่ผมถนัดแล้วไอ้บางส่วนเนี่ยที่ผมอาจจะไม่ได้ถนัดมากเนี่ยผมก็อาจจะหาพาร์ทเนอร์หรือหาคนช่วยมาช่วยตรงนี้แทนที่ผมไปนั่งงมเองแล้วสุดท้ายมันงานก็ไม่ได้เสร็จอะไรอาจจะไม่ได้ดีแล้วก็เสียเวลาด้วยอะไรประมาณนี้ใช่ๆๆอะไรประมาณนี้ครับครับผมทีนี้คำถามที่2บ้างนะฮะถ้าเกิดว่านอนอยู่ตื่นขึ้นมาแล้วซูเปอร์ล็อกหายไปเลยนะครับไม่มีธุรกิจนี้แล้วจะไปทำอะไรดีฮะอันนี้ยากก็อันนี้อย่างเงี้ยคือเอาจริงนะผมเป็นคนชอบสวนนะปลูกสวนผมก็อาจจะแบบไปทำเกษตรนะแล้วก็แบบผมว่ามันพีซฟูลดีอะทำอะไรที่มันเกี่ยวกับการปลูกต้นไม้เชื่อไหมว่ามีหลายคนที่เราสัมภาษณ์แบบนี้นะฮะทำงานเทคโนโลยีบริษัทไฮเทคมากนู่นนี่นั้นไปจบที่เกษตรทั้งนั้นเลยรออยากบางคนบอกซื้อที่ไว้แล้วด้วยรอเกษียณเมื่อไหร่จะไปทำสวนนะฮะเพราะเรารู้สึกมันแบบมัน peaceful ใช่ไหมมันร่มเย็นดีใช่ไหมนะครับคือสำหรับคนเมืองอย่างเราด้วยนะผมก็คิดว่ามันแบบอาจจะหลีกหนีจากความวุ่นวายแถวๆนี้ด้วยส่วนตัวผมตอนที่ช่วงโควิดเกิดโควิด19เกิดขึ้นนี้ผมชอบนะผมรู้สึกถนนโล่งคนเงียบแบบทุกอย่างมันแบบมันดูนิ่งๆดีตอนนี้กลับมาเป็นเหมือนเดิมแล้วเริ่มเบื่อแล้วครับก็หมดเดิมโอเคงั้นคำถามสุดท้ายเลยนะครับคำถามสุดท้ายวันนี้สำหรับคุณอัพนะครับก็คือว่าอยากให้คุณอัพลองได้ฝากอะไรถึงชาว Foundercast หรือคนที่คือเนื่องจากกลุ่มคนที่ฟัง Foundercast อยู่เนี่ยก็มีหลายกลุ่มนะเช่นกลุ่มคนที่เป็นเจ้าของกิจการอยู่แล้วนะครับหรือคนที่กำลังอยากจะเป็นนะมีพลังหรืออยากจะทำหรือกำลังเริ่มต้นนะมีอะไรอยากจะฝากเขาถึงเรื่องของการทำธุรกิจบ้างครับครับก็ผมมองว่าต้องหาจริงๆว่าเรามีเหมือนคล้ายๆ competitive advantage อะไรที่แบบถ้าเราทำอ่ะเราทำได้ดีคนอื่นแล้วไอสิ่งที่เราอยากจะทำหรือธุรกิจอันนั้นน่ะมันเป็นอะไรที่เราแบบอินกับมันอ่ะหรือมันเป็นอะไรที่เราคันจริงๆอ่ะแล้วเพราะว่าจริงๆอ่ะถ้าเราคันเราอยากจะแก้มันอ่ะผมมองว่าเรื่องเงินน่ะมาเรื่องรองเลยอ่ะคือผมอยากทำอ่ะไม่เงินได้ไม่ได้เงินผมก็อยากจะทำผมอยากอะไรเงี้ยผมก็มองว่ามันเป็นอะไรที่แบบเราสามารถทำแล้วมันมีความสุขได้นะแล้วก็ผมคิดว่าอันนี้สำคัญถ้าจะฝากไว้เลยเนี่ยผมชอบโค้ดหนึ่งมากตอนนี้แล้วก็คิดว่ามันเหมาะกับสถานการณ์ด้วยเนาะที่เกิดขึ้นในอเมริกาตอนนี้ผมชอบโค้ดหนึ่งของมาร์ตินลูเทอร์คิงเขาบอกว่า if you can't fly then run ก็คือถ้าคุณบินไม่ได้อ่ะก็ให้วิ่ง if you can't run then walk ถ้าคุณวิ่งไม่ได้ให้เดิน if you can't walk then crawl ถ้าคุณเดินไม่ได้ให้คลาน
but whatever you have to keep moving forward แต่คือแต่ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นน่ะคุณต้องเดินไปข้างหน้าคือผมชอบอันนี้มากคือมันด้วย3ปัจจัยนะครับแล้วมันมาปรับใช้กับธุรกิจแล้วก็ในช่วงโควิดของตอนนี้ได้ด้วยที่ในหลายครั้งเนี่ยเราอาจจะแบบยังไม่รู้ว่าต้องทําอะไรแต่เราเริ่มจากที่ทําตามได้ก่อนนะครับ3ปัจจัยที่ผมชอบก็คือว่า1เนี่ยเค้าแสดงพลังถึงในเรื่องของ Never Give Up คือถึงแม้สถานการณ์มันร้ายแรงไงอ่ะอย่ายอมแพ้ให้เดินหน้าให้เดินต่อไปนะครับอันที่2ที่ผมชอบที่ผมตีความนะมันเป็นเรื่องของการ adapt หรือ adaptability เนาะถ้าสมมุติว่าในเซสมมุติในหลายคนตอนช่วงที่โควิดห้างปิดขายของไม่ได้อย่างเงี้ยทําออนไลน์ยังไม่เป็นใช่มั้ยถ้าสมมุติว่าเราเริ่มจากคลานก่อนก็แค่แบบอาจจะโพสต์ Facebook ใน Facebook ของเราหรือเอาไปลง Marketplace อะไรอย่างเงี้ยให้ลงให้ได้ก่อนนะอย่าอาจจะไม่ต้องถึงขนาดบินเลยที่ทําแบบยิงแอดเป็น Digital Marketing เป็นอะไรอย่างเงี้ยแต่ให้เริ่มทําไปก่อนนะครับก็คือ adaptนะส่วนอันที่3อ่ะผมที่ชอบของอันนี้ที่ผมตีความคือมัน no excuse คือผมว่าถ้าทำธุรกิจแล้วอ่ะอย่ามีข้ออ้างเยอะอะไรต้องทำต้องทำอย่าแบบมาจำกัดตัวเองอ่ะคืออย่าเป็น your own self enemy อย่างเงี้ยก็ต้องทำ no excuse ทำเลยอะไรเงี้ยแต่คือไม่ถึงขนาดแบบไม่คิดเลยนะคือคิดในระดับหนึ่งใช้หลักคิดของ startup คือ build measure learn เนาะคิดทำลองแล้วก็เรียนรู้แล้วก็วนลูปไปเรื่อยอย่างเงี้ยครับผมก็เลยชอบอันนี้เราคิดว่ามัน apply ได้ดีกับปัจจุบันด้วยนะครับที่บางคนอาจจะท้อแท้หรืออะไรก็ตามเนาะเพราะว่าก็ยอมรับว่าหนักจริงทางเราก็เจออะไรที่หนักมากเหมือนกันห้างปิดยอดขายศูนย์เลยแต่เราก็มองว่าเฮ้ยมันต้องมีทางออกสิวะอะไรเงี้ยต้องเดินไปข้างหน้าอะไรเงี้ยต้องสู้อะไรเงี้ยเออก็เลยชอบนะครับเอ๊ะเห็นพูดมาหลายรอบแล้วผมก็ยังไม่เคยถามเลยไม่รู้คุณแบงค์รู้ไหมว่าคุณอัพนี้ที่บอกว่าทำสตาร์ทอัพนี้ทำอะไรฮะรู้เคยคุยกันอยู่กันรู้เคยคุยอยู่เอาไม่ผมคนเดียวไม่รู้กับคนฟังอาจจะไม่รู้ทำสตาร์ทอัพอะไรอ่ะนิดหนึ่งก่อนจบคือตอนจบมาใหม่ผมไปทำงาน IBM แล้วก็ลาออกจาก IBM ตอนนั้นไปทำให้กับห้างหนึ่งเป็นระบบหลังบ้านให้กับห้างหนึ่งแล้วพอจบโปรเจกต์ในไทยไป implement ระบบพวกซอฟต์แวร์นะครับหลังบ้านเกี่ยวกับ marketplace เนี่ยเกี่ยวกับ e-commerce นะแต่ปั๊บเนี่ยก็พอจบโปรเจกต์นั้นน่ะก็ออกมาทำเป็น influencer marketplace ซึ่งจริงๆตอนนี้มันจะมีอันนึงที่ชื่อว่ามันจะมี Revu ใช่ไหมแล้วก็จะมี Tailscore ถูกไหมในตลาดซึ่งจริงๆตอนนั้นเราน่าจะทำก่อนเราใช้ชื่อว่า Reach Rabbitที่แปลว่า reach แล้วก็ rabbit ที่แปลว่ากระต่ายเพราะเราต้องการเหมือนกับ connect influencer กับแบรนด์เข้าด้วยกันเพราะมองว่าเออมันน่ามันเป็น pain point อะไรอย่างเงี้ยก็อันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่ผมคิดว่าอันนี้แหละเป็นสิ่งที่ผมไม่ถนัดแล้วผมไม่ทำคือแบบการที่ไป connect net idol เลยอย่างเงี้ย เราเรียนเราไม่ใช่สายเราเลย แต่เราแบบมีทีม dev มีอะไรเงี้ยเรามองว่าเฮ้ยแกปตรงเนี้ยเออมันจะมีแล้วก็เรามองเห็นโอกาสตอนนั้นมีโอกาสคือก็เลยบอกว่าจริงๆอ่ะมันเห็นโอกาสเยอะแหละแต่โอกาสนั้นมันใช่เรามั้ยซึ่งอันนั้นอ่ะมันไม่ใช่เราซึ่งแต่สิ่งที่ได้กลับมาเนี่ยก็บริษัทเนี่ยยังรันอยู่นะช่วงผมดีใจมากเลยเพื่อนยังรันบริษัทนี้อยู่เพื่อนใช้ชื่อเราใช้ชื่อบริษัทว่า Ahanser จริงๆยังมีอยู่นะก็ทำUX agency นะครับเห็นมั้ยว่า Ahanser เนี่ยก็ใช้ A เหมือนกันมาแล้ว Ahanser แล้วคิดตั้งแต่ตอนนั้นแล้วเอ enhancer มาจากว่า enhancer ที่แปลว่า enhance แต่เราต้องการ a เราก็บอกหักดิบเลยเว้ยเอา e ออกเปลี่ยนเป็น a คุณแบงค์ต่อไปผมตั้งบริษัทใหม่นะจะต้องขึ้นชื่อด้วยตัว a มีตัว a เยอะ agb agb 72ก็ได้อยู่นะพี่เก่งเข้าอีกแล้วตัว a ต้องไม่หาดูว่าสีอะไรดีนะโอเควันนี้ขอบคุณคุณอัพมากนะครับพอรู้สึกสนุกดีนะคุยแล้วก็เฮฮานะครับคุณอัพนี่ตอนนี้อายุเท่าไหร่อ่ะผมแอบถามได้ไหมแอบถามออกรายการเลยปีนี้ผมจะ30ครับโอ้โหจะ30เองนะแต่ว่าแบบความคิดไปไกลมากเลยนะครับก็วันนี้ขอบคุณคุณอัพมากๆเลยนะครับผมที่มาให้ความรู้แล้วก็ให้แรงบันดาลใจกับคนฟังรายการ Founder Cast นะครับผมก็สำหรับวันนี้ประมาณนี้ดีไหมคุณแบงค์มีอะไรเพิ่มดีครับโอเคครับงั้นวันนี้ผมเก่งสินพงศ์สินมาเกษมนะครับ CEO บริษัท RGB 72และ Creative Talk Conference นะครับ
ครับแล้วผมแบงค์สิทธินันท์ พลสุสานนะครับผมโคฟาวเดอร์ของ Magneto Labs และHotel Chief Foodนะครับต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับครับขอบคุณคุณอัพด้วยครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ โอเคหลังจากที่เราคุยกับคุณอัพมาแล้วนะคุณแบงค์เป็นไงบ้างครับคุณแบงค์ได้เรียนรู้อะไรบ้างจากFoundercast EP นี้สนุกมากเลยครับ ตอนแรกคิดว่าแบบอยากได้เวลายาวกว่านี้นะครับแต่ว่าไม่เป็นไรอ่ะเท่านี้แล้วกันก็ผมสิ่งที่เรียนรู้นะครับมีอยู่2 อย่างนะครับอย่างแรกคือเรื่องของการสร้างแบรนด์ละกันนะครับเห็นได้ชัดมากเลยของอย่างของ Superlock เนี่ยครับการสร้างแบรนด์เป็นเรื่องสำคัญถ้าเกิดสมมติย้อนเวลากลับไปในอดีตเนี่ยเขาตัดสินใจไม่สร้างแบรนด์ทำ OEM ตลอดเวลาเนี่ยเขาก็คงอาจจะไม่ได้เติบโตมาขนาดนี้นะครับคือการสร้างแบรนด์นะครับมันเหมือนการบ่มวายและการที่มันต้องใช้ระยะเวลาในการทำให้มันรสชาติดีนะครับซึ่งผมเห็นด้วยมากเรื่องการสร้างแบรนด์ไม่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยครับคือเราไม่ควรเทรดอะไรที่เป็นระยะสั้นเพื่อผลลัพธ์ที่มันยั่งยืนระยะยาวในความเห็นผมนะครับทั้งนี้คือต้องชีวิตต้องไปต่อได้ด้วยนะครับไม่ใช่ว่ามุ่งแต่ระยะยาวระยะสั้นนี่หาเงินไม่ได้เลยก็ไม่ได้ใช่ อันนี้คือข้อแรกของผมครับข้อ2ที่รู้สึกเห็นด้วยสุดๆเลยนะครับเพราะว่าก็เจอมากับตัวเองคือเรื่องของการ diversify port การมี product ที่หลากหลายไปถึงการมี channel ที่หลากหลายนะครับถ้าเหมือนเราต้องไปพึ่งใครแบบเป็นหลักเนี่ยครับคือเขาจะบีบเนี่ยเราก็ตายเขาจะคลายเนี่ยเราก็แอบอยู่ยากเราไม่ใช่ว่าจะรอดใช่ไหมใช่เพราะฉะนั้นคือต้องพยายาม diversify port ที่มันหลากหลายนะครับอย่างช่วงโควิดที่ผ่านมาเขาจะน่าจะเป็นช่วงที่ดีเลยเหมือนกันนะครับที่เหมือนทำให้ผมรู้เลยว่าคือบาง business unit ของผมเนี่ยมันพึ่งรายได้ทางเดียวแล้วพอเจอเหตุการณ์นี้ปุ๊บรายได้หายกว่า 80% มันก็แบบมันคือ training offline พี่เก่งซึ่งมันก็ไม่โอเคนะครับคือมันก็ต้องพยายาม balance portfolio เราให้ได้ว่ามันไม่ควรจะมีอันไหนที่มันเยอะไปน้อยไปอันนี้ครับสิ่งที่ผมเรียนรู้มาพี่เจ๋งก็น่าจะเหมือนกันนะ diversify port ใช่ๆ ผมก็ชอบนะเรื่องนี้เพราะว่าผมก็เห็นเหมือนกันแหละว่ามันต้องแบบกระจายออกมานะครับคือจริงๆของพี่เก่งอะพอหลังจากที่มีทำธุรกิจเพิ่มเนี่ยเราก็ค้นพบเลยว่าที่ผ่านมามันก็ยืนอยู่บนความเสี่ยงเยอะเหมือนกันนะเวลาเราทำแค่ธุรกิจเดียวหรือว่าสิ่งเดียวเนาะทีนี้ที่พี่เก่งชอบนะเกี่ยวกับEP นี้ก็คือที่คุณอัพบอกว่าเรื่องของการทำ family business จริงๆแล้วช่วงหลังอะคือพี่เก่งเวลาไปบรรยายที่ไหนหรือว่าพูดเกี่ยวกับเรื่องของ entrepreneurship อะก็จะมีคนมาถามนะเยอะเหมือนกันในมุมของ family business ว่าเวลาทำต่อจากคุณพ่อคุณแม่แล้วเนี่ยมันก็จะมีปัญหาทั้งเรื่องคนเรื่องอะไรซึ่งอันนี้ก็เลยถามคุณอัพไปนะเขาก็บอกว่าเอาเข้าจริงๆอ่ะทั้งคู่ไม่ว่าจะเจนไหนก็ตามนะฮะล้วนมีเป้าหมายเหมือนกันคืออยากให้บริษัทดีเพียงแต่ว่าวิธีการมันไม่เหมือนกันเท่านั้นเองนะฮะดังนั้นสิ่งที่ควรทำก็คือต้องลองพยายามทำความเข้าใจกันซึ่งกันและกันแล้วก็ลองค้นหาวิธีดูแล้วก็ค่อยๆลองไปทีละนิดนะไอ้เวใหม่ที่เราคิดว่ามันเวิร์กอ่ะจริงๆไม่รู้มันจะเวิร์กหรือเปล่าเอาเข้าจริงๆเพราะว่าคนที่รุ่นพ่อเราอ่ะเขาก็มาแบบประสบการณ์เขาอะนะสะสมมาเรื่อยๆเขาก็เวิร์กของเขานะใช่ไหมไอเวย์ใหม่ของเราก็ใช่ว่ามันจะเวิร์กก็ค่อยๆลองไปทีละนิดอันนี้ผมว่าเห็นด้วยเลยนะแล้วก็ไม่รู้นะผมก็คิดว่าวันหนึ่งนะมันธุรกิจทุกธุรกิจมันก็จะเป็นแบบเนี้ยนะมันจะถูกส่งต่อนะผมว่านี่เป็น learning ที่ดีนะครับถัดมาก็เป็นอีกเรื่องนึงก็คือว่าที่คุณนับบอกว่าให้ทำในสิ่งที่ตัวเองถนัดนะผมอะก็เห็นคนเยอะเลยนะที่ทำผมเองก็เป็นพี่เก่งเองก็เป็นคือบางทีอ่ะผมก็เป็นพี่ผมก็เป็นใช่ไหมเรารู้สึกว่าเราแฮนเดิลได้อ่ะแล้วเราอยากจะทำอ่ะแล้วเราก็จะทำมันไปซะทุกอย่างอ่ะแล้วก็ไอเนี้ยเรามองข้ามคำว่าประหยัดออกไปเลยนะคือเราทำเองอาจจะประหยัดใช่ไหมแต่ว่าเอาให้เข้าจริงๆอ่ะมันไม่ได้ประหยัดขนาดนั้นนะเพราะว่าเราทำเองอ่ะก็ไม่ได้ดีพอใช่ไหมทำออกมาก็ไม่ได้แบบมืออาชีพเท่านะฮะเสียเวลานานอีกแล้วก็สรุปแล้วก็คือได้ผลลัพธ์ที่ไม่ดีเสียเวลาเยอะสิ่งที่อาจจะประหยัดได้ก็คือไม่เสียเงินแต่ว่ามันก็มันเสียเวลามันมีค่ามากกว่าเงินดังนั้นผมเออนี่ผมเห็นด้วยมากๆใช่ไหมเอาข้อจริงสุดท้ายแล้วคือตอนนี้พอพี่เก่งทำธุรกิจมาสักพักค้นพบว่าการอินเวสต์หรือว่าการใช้เงินในการให้คนที่โปรเฟชชั่นอลกว่าเนี่ยทำให้มันดีกว่าเนี่ยมันคุ้มกว่าเยอะเลยนะถึงแม้ว่ามันจะมีความมันถูกกว่าใช่ใช่แล้วถึงแม้มันจะมีความเสี่ยงว่าแบบเฮ้ยฉันต้องแบบโหต้องจ่ายว่ะต้องอะไรอย่างนี้นะแต่ว่าผลลัพธ์ที่มันได้กลับมามันก็จะคุ้มกว่าถ้ามันเวิร์กนะ
เออเห็นด้วยเลยครับพี่เก่งโอกาสรออยู่บนท้องฟ้ามากมายนะครับขึ้นอยู่กับเราจะคว้าอะไรใช่ไหมครับซึ่งผมคิดว่าเราต้องเลือกคว้าห้ามเซเยสห้ามคว้าทุกโอกาสที่เข้ามาเพราะเราถ้าเกิดเราคว้าทุกโอกาสที่เข้ามาเดี๋ยววันนึงอ่ะเราต้องทิ้งโอกาสที่เราคว้ามาแล้วอ่ะออกไปเพราะว่าเรารับไม่ไหวใช่เมื่อวันก่อนเนี่ยมั้งเพิ่งอ่านบทความนึงเขาบอกว่าให้เป็นแบบว่ามาสเตอร์ของการเซโนคือคนหลายคนแบบมันก็คงไม่ใช่ว่าโนเป็นซะทุกอย่างนะแต่ว่าคือคนหลายคนมันก็เยสจนเกินไปนะบ่อยเกินไปแต่ก่อนพี่เก่งก็เป็นนะนะครับแล้วก็สุดท้ายที่ชอบก็คือโค้ดที่คุณนับพูดนะของมาร์ตินลูเธอร์คิงนะครับที่บอกว่าถ้าเกิดว่าเราบินไม่ได้เราก็ต้องวิ่งวิ่งไม่ได้ก็ต้องเดินเดินไม่ได้ก็ต้องคลานแล้วก็ไม่ว่าเราจะทำอะไรก็ตามเราต้อง keep moving forward นะครับแล้วก็อย่าเป็น your own self enemy คืออย่าเป็นตัวร้ายหรือเป็นศัตรูของตัวเราเองนั่นเองนะครับผมผมว่าเป็นแรงบันดาลใจที่ดีมากเลยครับเห็นด้วยครับครับโอเควันนี้ก็ประมาณนี้นะ